กับเช่นเคยในช่วงเทคนิค MacBook นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของวิธีการตั้งค่าแป้นพิมพ์ Mac ให้สามารถพิมพ์สัญลักษณ์ Attract ง่ายๆนะครับ Attract ในที่นี้ก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับที่ในปุ่มโทรศัพท์เราที่เรารู้กันใช่ครับดอกจันสี่เหลี่ยมโทรออกใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องการเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมพิมพ์ Attract โดยต้องเปลี่ยนภาษานะครับปกติซึ่งเราก็ต้องพิมพ์ในมือถือก็เห็นอยู่แล้วใช่ครับแต่นี้สับเปลือยติดแฮชแท็กแล้วใน Facebook ในโซเชียลเชียวเดียวเห็นกันนะครับตัวนี้วิธีการสร้างนะครับผมขึ้นมาโดยที่เราทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพียงอย่างวันนี้เป็นวิธีการแนะนำการสร้างช็อตคัทหรือเรียกกันว่าพิมพ์ข้อความลัดนะครับผมช็อตคัทนี่คือเหมือนพวกปุ่มลัดนะครับถ้าภาษา IT ถ้าเรื่องการแอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันนะครับปุ่มลัดข้อความลัดที่รู้จักกันนะครับเรียกว่าข้อความลัดนะครับผมถ้าในพวกอุปกรณ์มือถือก็ดูการถ้าเกิดเป็นพวกโน้ตบุ๊กก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือข้อความลัดหรือทางลัดนั่นเองนะผมง่ายเลยต้องเข้าแอปหลักกดนี้ปุ๊บถึงเลยว่าไปใช่ครับซึ่งนี่เรื่องของ MacBook นะครับโดยที่มาของเรื่องคือเราพิมพ์สัญลักษณ์ Attract ซึ่งถ้าหากว่าเราพิมพ์สังเกตอยู่ก็ต้องกดแป้นพิมพ์ยกหรือแป้นชิปนะครับเพื่อกดสัญลักษณ์นั้นได้แต่ถ้าเกิดเราจะพิมพ์อยู่ในภาษาไทยและอยากจะพิมพ์ Attract โดยที่เราไม่ต้องสับเป็นภาษาอังกฤษนั้นก็ทำได้เหมือนกันนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้พิมพ์สัญลักษณ์ตัวนี้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนภาษานะครับวิธีการแรกที่เราใช้คือช็อตคัทนะครับที่เราไปตั้งค่าไว้ในนี้นะครับเมื่อเรากดหมายเลข3จำนวน2ครั้งติดตามคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับให้เปลี่ยนค่านั้นเป็นAttract ทันทีการตั้งค่านั้นสามารถเข้าไปได้ที่ของ MacBook นะครับ System Performance นะครับจากนั้นเลือกคีย์บอร์ดจากนั้นเลือก Text นะครับจากนั้นกดเครื่องหมายบวกบนตรงมุมล่างซ้ายนะครับจากนั้นตรงช่อง Reals นะครับ R-E-A-L-C-E ให้พิมพ์ Underscore นะครับโดยเราเปลี่ยนแป้นพิมพ์ภาษาไทยก่อนนะครับจากนั้นพอตรงช่อง Width นะครับให้พิมพ์เป็น Attract นะครับก็คือตัวสี่เหลี่ยมนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้ทุกครั้งที่เราพิมพ์ Underscore หรือเส้นขีดติดกันนะครับจะมีเครื่องหมาย Attract โผล่ขึ้นมาให้เลือกจากนั้นนะครับผมให้เลือกเอาไว้จากนั้นที่เรา Cross Spacebar เพื่อเลือกเครื่องหมายนั้นนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นที่เราทำการพิมพ์ภาษาไทยอย่างเช่นการอัปเดตสถานะบน Facebook หรือว่าช่องทางทางโซเชียลมีเดียอื่นนะครับและเราต้องการใส่ Attract เป็นภาษาไทยเราไม่ต้องกดเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์สังเกตแค่ค่อยพิมพ์ Attract ตัวนั้นลงไปนะครับเพียงกดจุดๆหรือขีดๆ Underscore 2ครั้งแล้วก็ Spacebar 1ทีเราก็ได้ปุ่ม Attract มาแทนที่แล้วนะครับสะดวกเลยนะครับคราวนี้ทางนี้เราก็สามารถปรับตั้งค่าให้คำอื่นให้มาที่เราก็ได้นะครับเหมือนกับการที่เราพิมพ์อักษรลับให้แสงความยาวๆนะครับให้มันให้แสงความยาวๆออกมานั่นแหละครั้งนี้เราทำบ่อยก็อย่างเช่นบอกข้อมูลการถูกสินค้าหรือข้อมูลของบัญชีธนาคารที่ต้องการส่งบ่อยๆเราต้องพิมพ์ให้เมื่อยนั่นเองนะครับเราก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปดูเช็คไลฟ์กันดูกันเลยนะครับผมบอกต่อด้วยว่าถ้าเราเพิ่มทางลัดแบบนี้แล้ว Mac มันก็ดีกับ iCloud ของเราด้วยนั่นเองซึ่งแสดงว่าใครที่เราใช้อุปกรณ์ iOS นะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook Android iPhone หรือตัวกลุ่ม Apple ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในมันจะบันทึกไว้หมดเลยนะครับผมที่ใน iCloud ซึ่ง iCloud ของเราเชื่อมต่อได้5เครื่องนะครับในอุปกรณ์นะครับ Mac iPhone iPad iPod mini ว่าไปนะครับผมให้ได้ครับก่อนแล้วต้องเพิ่มอันใหม่นะครับซึ่งเป็นข้อดีของ iPhone ของอุปกรณ์ iOS นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้บน Mac แล้วเราก็เพิ่มไปบน iPhone iPad และ Mac ได้เลยขึ้นอีกได้เลยโดยต้องเพิ่มใหม่ทุกเครื่องนะคือว่าเพิ่มเครื่องเดียวใช้ได้หมดเลยทั้งวงตระกูลนะครับสวัสดีในช่วงเทคนิค MacBook โค้งจุดลำเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามการชมวินาทีสวัสดีครับ